เรื่องลับมาก No censor เอาล่ะค่ะในที่สุดลูกก็ผลความรู้สึกน้อยใจที่แม่เล่นเป็นคนใช้แต่เมื่อแม่อยู่ในวงการลูกก็ต้องเข้าในวงการเหมือนกันเข้ามายังไง บอกมาเลยเข้ามายังไงโอ้ข้อมูลแน่นมากนะอาจารย์คืออย่างนี้ผมมาตามคุณแม่ไปบ่อยๆไปดูดร.เสรีวงศ์มนทากำกับการแสดงที่รัฐเฟรมทีวีพี่แซมยุวนันท์เป็นพระเอกคุณแม่ก็เล่นคนใช้อีกแหละตามไปเที่ยวกองถ่ายอย่าโกรธพี่นะบทมันเหมาะสมัยนั้นดร.เสรีวงศ์มนทาฮอตมากเราได้ใกล้ตัวจริงๆไม่ได้เข้าใกล้ตัวง่ายนะใช่ไปกับคุณแม่ถึงได้เข้าใกล้ท่านแล้วเห็นท่านทำงานก็ชอบการแสดงแล้วก็เลยกระซิบคุณแม่คุณแม่ไปฝากช่อง5ให้หน่อยดิฝากอาพยุงพึ่งศิลป์น่ะเจ้าของรัฐฟิล์ม อยากเป็นดารามั่งคุณแม่บอกได้แต่ห้ามเรียกแม่นะให้เรียกพี่โอ้บ่าตายพอเจอดร.เสรีวงศ์ทาน้องใครอ่ะน้องน้องดร.บอกน้องน้องน่ารักดีนะเราก็เชื่อเราก็เชื่อก็เลยเริ่มไปได้เล่นละครเรื่องแรกขอจำจนวันตายสถานีโทรทัศน์กองบกช่อง5กับท่านผู้พันพยุงพึ่งสูงพึ่งศิลป์ท่านสิ้นเป็นละคนกำกับคนแรกใครรู้ไหมอาจารย์ใครสมควรจะจางศาสตร์อ๋อควรอ่ะนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไปเล่นกันตนากันตนากับพ่อประดิษฐ์กัญจาลึกแล้วคุณยายสุพรรณบุรพิมพ์กำกับนะฮะแล้วก็ไปต่อดาราวิดีโอก็เล่นมาจนถึงอายุ40อ่ะฮะใช่ฮะเล่นมาดูเล่นนานขนาดนั้นเลยเหรอใช่จากจักวงเล่นสู้กับยักษ์อยู่ในป่าอยู่5กับ7 5กับ7อย่างงี้นะสิ5กับ7เออแล้วทีนี้หนูเล่นอยู่นานขนาดนี้แต่หนูก็ทำอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เหรอคือตอนแรกเล่นละครอย่างเดียวก็อายุ40แล้วอาจารย์ไม่มีตังอะไรมากมายแต่ช่อง7เขาให้เงินเยอะนะแต่เราตั้งใจที่แบบว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะให้พักได้แล้วเหนื่อยมาเยอะน้องๆเนี่ยอยากจะพักได้แล้วก็เลยขออนุญาตทางช่อง7เนี่ยมาทำธุรกิจเป็นจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับก็ได้เงินก้อนหนึ่งไปทำรายการสถานีโทรทัศน์กับเสี่ยเจียงเปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นแรกๆเลยนั่นคือช่องมงคลชาแนลก็ถ่ายรายการไปเที่ยววัดเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เป็นผู้จัดด้วยเที่ยวกันไป2คนแม่ลูกคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยทำบุญสิลูกวัดเขามีวัตถุมงคลอะไรประชาสัมพันธ์ไปเลยนะตอนหลังคุณแม่ก็ไปแนะนำให้รู้จักอาจารย์หนูอาจารย์หนูกันภัยสักห้าแถวใช่ใช่ใช่พอเสร็จแล้วอาจารย์หนูก็บอกว่าเนี่ยถ่ายทำรายการเสร็จเอาเหรียญของอาจารย์ไปให้เช่าบูชาดิอาจารย์จะสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมบอกไม่ทำหรอกผมไม่แตะผมอยู่สามมงคลฟิล์มผมแฮปปี้แล้วคุณแม่บอกทำเถอะลูกแม่อยากสร้างหลวงปู่ทวดพอคุณแม่บอกตรงนี้เราก็เลยร่วมกับอาจารย์หนูกันภัยปรากฏมันเปี้ยงเลยไงฮะเปี้ยงเหรียญ5แถวนี้เปี้ยงมากบอกชื่อบริษัทเดี๋ยวสิตอนนั้นชื่อบริษัทอะไรตอนนั้นเป็นบริษัทโอมหารวยจำกัดโอ้โหชื่อฟังแล้วมันก็อยากจะรวยอ่ะเนาะเห็นว่าหลังจากทำตอนนี้รายได้หนูขึ้นถึงหมื่นล้านเลยจริงเหรอจริงฮะคือเหรียญยันหนุนดวง5แถวเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสร้างหลวงปู่ทวดโดยไม่ได้รับการบริจาคเลยนะแล้วไปต่อยอดไปทำหนังศึกมหายันให้กับอาจารย์หนูกันภัยบอกชีวประวัติของท่านแต่นี้มันก็ยิ่งฮอตมีแองเจล่าโจลี่ก็มาสักดาราฮอลลีวูดก็มาสักกันเต็มเลยจากเหรียญเราก็ไปต่อยอดเป็นนาฬิกานาฬิกายัน5แถวโอ้โหทีนี้มันโกอินเตอร์ไปทั่วยุโรปอาจารย์มันก็มีรายได้วันหนึ่งเนี่ย3ล้านถึง5ล้านบาทแม่เจ้าจริงค่ะท่านจริงค่ะปีนึงเนี่ยขอถามความรู้สึกนะใช่ครับเวลามีเงินพันล้านหมื่นล้านเข้ามาในบัญชีรู้สึกยังไงคะเพราะพี่ไม่เคยรู้สึกครับอาจารย์ผมพูดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะไม่เคยรู้สึกอะไรเลยอู้ตายไม่เคยจับเงินกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางยังไงก็กินอยู่งั้นทำตัวง่ายๆอาจารย์คุณแม่จะเก็บตังค์เองคุณแม่เก็บให้หมดคุณแม่ตู้เซฟท่านขาตู้เซฟ3ตู้เขาบอกว่าเงินไหลทับนี่เรื่องจริงค่ะท่านขาพอเปิดตู้เซฟเนี่ยมันแน่นไงตังค์อ่ะใช่พี่เคยได้ยินคนเขาล้อกันบอกตอนเอาเงินเข้าตู้เซฟนี่เอามือผลักไม่ไหวต้องใช้ตีนถีบเข้าไปคือเรื่องจริงค่ะท่านขาเรื่องจริงไปไหนมาไหนนะอาจารย์มีแต่คนยกย่องนับหน้าถือตาโอ้ยเศรษฐีมาแล้วเศรษฐีพันล้านแล้วผมชื่อผมนี่ติดอันดับคนที่รวยที่สุดในอายุ42คนที่42ในประเทศไทยนะอายุน้อยร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยติดอันดับไปเลยอาจารย์ทีนี้พอเราทำอะไรที่มันโด่งดังอย่างนี้มันไม่มีใครยอมให้เราโดดเดี่ยวเดียวดายหรอกนะเขาต้องเข้ามาแข่งค่ะท่านเจอคู่แข่งไหม
โอ้โหพูดอย่างกับตาเห็นเลยเจอคู่แข่งนะอาจารย์อาจารย์นี่มีเทพข้างในหรือเปล่าคืองี้ในขณะที่นาฬิกาเราเนี่ยขายเรือนละ 3,900 วันดีคืนดีวัตถุมงคลของอาจารย์หนูอ่ะก็ไปขอคุณพ่อทำไปอยู่ในเซเว่นไปขาย199ใช่ไหมเจ้าเหนื่อยฮะก็บอกคุณพ่อเราเหนื่อยนะอย่างนี้คุณพ่อก็น่ารักนะบอกได้ลูกเดี๋ยวพ่อจบหมดก็ให้เราขายแต่เพียงคู่เดียวทีนี้วันดีคืนดีประเทศไทยเราเนี่ยอาจารย์คนเคยรวยแบบเป็นพันล้านเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับทีวีดาวเทียมมันถูกปิดไงจำได้ของเรามี15ช่องไว้ประชาสัมพันธ์เนี่ยกสทช.เขาต้องปิดไว้ก่อนเพื่อเขาเรียกว่าปฏิรูปสื่อใหม่หมดเลยอ้าวรายได้สั่งเรือเข้ามานะฮะสั่งนาฬิกาเข้ามาประมาณพันกว่าล้านเรือแทบจะกลับเมืองจีนแทบไม่ทันเลยเพราะว่ามันต้องโดนปิดไปตอนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นที่มาของหนี้สินโอ้โหจากคนที่รวยมีเงินวันละ5ล้านวันละ5ล้านนะเป็นหนี้สินประมาณพันกว่าล้านค่าสื่อแกมมี่ค่าสื่อ RS ค่าสื่อ PSI เนี่ยเราพูดได้เลยเพราะมันเรื่องจริงกินข้าวได้ไหมอะน้ำตาแบบซึมแต่คุณแม่เนี่ยมาตบไหล่ลูกเรามาจากศูนย์เราไม่ต้องกลัวปลดหนี้ให้เร็วที่สุดคุณแม่เนี่ยน่ารักมากนะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดลูกอ่ะทำยังไงคุณแม่ทรัพย์สินมีอะไรบ้างขายไปลูกอย่าให้เสียชื่อเสียงไปต่อรองไปต่อรองผู้หลักผู้ใหญ่เขาซะไอคนนี้ร้อยล้านไอคนนี้50ล้านอะไรเนี่ยต่อไม่งั้นบริษัทล้มนะล้มคุณจะไม่ได้อะไรสักสลึงนะคุณแม่ช่วยพูดช่วยเจรจาให้ก็ขายที่ดินขายรถอะไรขายหมดใช้หนี้ทั้งหมดเนี่ยภายในเดือนเดียวทั้งหมดเท่าไหร่คะเดือนเดียวเนี่ยพันกว่าล้านพันล้านเดือนเดียวขายทรัพย์สินหมดเลยต่อรองหมดเลยใช้ความซื่อสัตย์ใช่ผู้ใหญ่ยอมโอ้โหผู้ใหญ่บอกว่าทำเงินให้เขาไปเยอะแล้วล้มด้วยกันสิผู้ชงผู้ใหญ่น่ารักนะคุณแม่บอกว่าไปดวงลูกดูดวงอีกต้องไปเขมรยันเรามีลูกไปเขมรคุณแม่จะให้ลูกไปคนเดียวเหรอแม่ไปด้วยนั่นขึ้นเครื่องไปด้วยกันอาจารย์เราก็เอ๊ะคุณแม่หายไปไหนไปเข้าห้องน้ำนานยังอยู่ในเครื่องบินเครื่องบินมันตกหลุมอากาศสักพักแอร์โฮสเตสประคองมาคุณแม่เดินจับก้นมาเลยโอ้ยมันยังไงกันนะคุณแม่ส้วมมันดูดอะค่ะเธอไว้แต่ว่าอะไรไม่เข้าใจไม่เอาละเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องยาวขอเบรกก่อนเดี๋ยวจะได้มาคุยกันเลยตายในห้องน้ำจะมาคุยเรื่องส้วมดูดในเครื่องบินนะจ๊ะตายแล้วโอ้โหคือได้ยินคำเนี่ยนะจะพาลูกไปหากินตัวเองเกือบตายแต่นึกภาพไม่ออกส้วมดูดแปลว่าอะไรสักครู่นะคะเดี๋ยวมาคุยเรื่องส้วมดูดแล้วอาการที่เขาฟื้นกลับมาใหม่เดี๋ยวนี้รวยอีกเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะเรื่องลับมากNo Censor